ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันให้กับตัวหนังสืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของเป็น3มิตินะครับหรือ 3D มากขึ้นนะครับครับอนอื่นแล้วก็สร้างงานก่อนนะครับครับก็ไปที่นะครับ new composition นะครับก็กำหนดเลือกงานนะครับเป็น hd เจ็ดสองูนย์นะครับ25่ห้เฟมเลทเวลาครับเป็น10วินาทีนะครับแล้วก็คลิกโอเคครับนะครับจากนั้นก็มาสร้างแบล็กเกลวกันนะครับก็มาคลิกขวาที่บริเวณเลเยอร์ตรงนี้นะครับเลือกคำสั่งนิวนะครับแล้วเลือก s o ลิด ตรง Color นะครับก็คลิกตรงสี่เหลี่ยมนะครับเลือกสีและกราวที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาล็อกแบ็กล็อกแบ็กราวของเราไว้นะครับต่อไปเราก็จะมาสร้างตัวหนังสือกันนะครับก็ สังเกตให้ดีนะครับว่าที่มุมด้านล่างขวานั้นนะครับเราเซตเป็นค่าภาษาไทยหรือยังนะครับตั้งค่าตัวอักษรนะครับเป็นภาษาไทยกรับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับไททูลนะครับหรือเทคทูลนั่นเองนะครับพิมพ์ตัวหนังสือก็เมื่อคลิกเครื่องมือเรียบร้อยนะครับก็มานะครับปรับแต่งรูปแบบตัวหนังสือนะครับก็เลือกฟอนต์นะครับที่ สปอร์ตพลาสตินะครับเลือกลักษณะนะครับให้เป็นตัวธรรมดาตัวหนาตัวเอียงนะครับแล้วก็ขนาดสีนะครับสีอะไรนะครับโอเคไปนะครับแล้วก็ไซส์นะครับขนาดตัวอักษร ครับเมื่อเรากำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาพิมพ์ตัวหนังสือนะครับสมมุติผมพิมพ์คําว่าสวัสดีนะครับเมื่อพิมพ์ตัวหนังสือเสร็จเรียบร้อยเราก็เปลี่ยนเครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือ selection tool นะครับเพื่อใช้ในการเลือกตัวอักษรหรือว่าเคลื่อนย้ายตัวอักษรไปในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อเรา จดตำแหน่งตัวสอนแล้วนะครับแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเราจะทําให้ตัวหนังสือตัวนี้นะครับเป็นแอนิเมชันลักษณะ3มิตินะครับหรือ 3D ครับวิธีการนะครับก็มีขั้นตอนคล้ายๆกับการทำแอนิเมชันทั่วไปครับแต่สิ่งที่จะกําหนดให้ตัวหนังสือนั้นเป็น 3D นั้นมีวิธีการดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องไปเปิด นะครับเลอ่อปชั่นของเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ตรงคำว่า transform ก็เปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเรามีคำสั่งพื้นฐานนะครับให้อยู่5คําคำสั่งนะครับแต่สิ่งสำคัญในการสร้างาลักษณะสามมิตินั้นจะต้องมีการากำหนดใส่เครื่องมือเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TD Layer ตรงนี้นะครับ สำหรับตัวหนังสือตัวนี้เราก็คลิกนะครับให้มีเครื่องหมาย to l ดี e r ก็จะเห็นว่ามีคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ orientation x rotation y rotation แล้วก็ Z rotation นะครับอันนี้วิธีการเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูแต่ละตัวกันตัวแรกครับตัวนี้ x rotation นะครับก็ถ้าเรามีการปรับ ก็จะเป็นการตั้งค่าในแนวตั้งนะครับนะครับแบบนี้ปกติแล้วค่าของตัว a n g h o r Point นะครับจะไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้มันจะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งการที่ตัวอักษรจะเอียงไปทางไหนหรือหมุนไปทางไหนนะครับขึ้นอยู่กับจุดอ้างอิงก็คือ a n g h o r p o i n ตตรงนี้นะครับก็เราสามารถขึ้นย้ายไปได้อย่างเช่น นะครับผมใช้วิธีนี้ครับการเคลื่อนย้าย a n c เ o r p o พอยก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ครับแผ่นบีไฮนะครับแผ่นบีไฮคลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วจุด a n c เ o r p o พอยจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับเราก็เคลื่อนย้ายเข้าไปในตำแหน่งต่างๆได้ไหมครับเมื่อกี้นี้ a n c เ o r p o พอยเราอยู่ตรงกลางคืออยู่ด้านล่างนะครับเราขยับแกน x ก็จะได้ลักษณะแอนิเมชันแบบนี้นะครับส่วนแกน y ก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับจุดว่าแองเกิลพอยต์ของเราเนี่ยนะครับอยู่จุดตรงไหนเมื่อกี้เราหมุนไปทางนี้ใช่ไหมครับผมลองย้ายแองเกิลพอยต์มาไว้ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับคราวนี้ผมมาหมุนแกน Y ใหม่นะครับเห็นไหมครับ แอนกอพอย์คือจุดยึดนะครับจุดยึดตำแหน่งที่จะยึดวัตถุให้อยู่กับที่นะครับส่วนแกนเซนะครับแกนเซตโรเ i ชันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่านะครับแกนเซตลักษณะแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนแอนกอพอยส์นะครับไปอยู่ตรงกลางลักษณะาการหมุนของเขาก็จะหมุนจากฐานนะครับแบบนี้นะครับหรือนะครับ ผมเอาไปไว้ทางซ้ายนะครับก็จะหมุนแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของ t d layer นะครับส่วน orientation นะครับก็จะมีการขยับได้ทั้ง3รูปแบบไครับได้ทั้ง3รูปแบบนะครับเราลองมาปรับลักษณะ animation ดูนะครับสมมุติว่า ผมต้องการจะให้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันตั้งขึ้นมาคือมันนอนราบอยู่กับพื้นแล้วก็ตั้งขึ้นมาฉะนั้นค่าที่เราจะใช้ก็คือค่าแกน x นั่นเองนะครับวิธีการเราก็ตั้งค่าเวลานะครับจะให้อินดิเคเตอร์อยู่ตรงไหนก็เลือกนะครับสมมติผมให้อยู่ประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องกําหนดอีกอันหนึ่งก็คือแองเกิลพอยต์นั่นเองนะครับก็ อย่าลืมนะครับการเคลื่อนที่ anchor point ก็คือใช้เครื่องมือแ a น behind ตัวนี้นะครับในการากำหนดจุด anchor point แต่จะไม่ใช้เครื่องมือที่ไว้ในการย้ายตัวอ,อักษรน,นะครับเราก็ย้าย anchor point สมมุติว่าตอนนี้ผมเอามาไว้ตรงกลางแต่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะยึดด้านล่างไว้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วผมก็ไปคลิก toggle er หน้าแกน x rotation นะครับ เราได้ตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เซตครับเซตค่าตัวอักษรว่าจะให้ตอนเริ่มต้นอยู่ลักษณะอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราขยับมางนี้ตัวหนังสือก้มหน้าอย่างนี้นะครับแต่ในที่นี้คือผมจะให้มันขึ้นมาจากข้างหลังก็ทําให้ตัวหนังสือมันงายหลังไปอย่างนี้นะครับค่าของแกนเนก็จะติดลบไปนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือค่าเริ่มต้น x ต่อไปนะครับก็ขยับนะครับอินดิเคเตอร์มานิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็กลับมาตั้งค่า x rotation ซึ่งค่าเริ่มต้นของมันที่ตัวหนังสือมันตั้งขึ้นมาตรงๆเลยเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดที่แรกนั่นก็คือค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลข0 enter ครับ แค่นี้ครับเราก็จะได้แอนิเมชันนะครับตามที่เราต้องการเป็นตัวหนังสือตั้งขึ้นมานะครับลองกดเลขศูนย์เล่นดูครับถ้าเราต้องการให้ใหมนันค่อยๆตั้งขึ้นมาแบบช้าๆก็กำหนดคีเฟรมมาอยู่ห่างๆกันนะครับถ้าต้องการให้เร็วขึ้นก็ขยับคีเฟรมไปใกล้ๆกันนะครับ นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือการทำแอนิเมชันในลักษณะตั้งขึ้นมานะครับแต่ครนี้เดี๋ยวผมล้างค่าใหม่ก่อนนะครับผมคลิกตัว t o อกเกนะครับให้กลับมาเป็นสีขาวก่อนตอนนี้ค่าถูกล้างไปแล้วนะครับสมมุติว่าผมต้องการทําให้ตัวหนังสือเนี่ยแกว่งนะครับแกว่งไปแกว่งมาเหมือนแขวนนะครับ เหมือนแขวนไว้กับไม้หรือว่าคานนะครับก็วิธีการครับเราก็กำหนดจดุดเริ่มต้นก่อนว่าจะให้อยู่เวลาใดลากอินดิเคเตอร์มานะครับวิธีที่2ต่อไปก็คลิกนะครับ Animation หน้า e x p l โคลเทก็คลิก t ็อ k e r เลยครับเสร็จแล้วได้คีเฟรมมาแล้วก็ปรับค่าครับเราก็จะย้าย a n c เ o r p o พอยครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ที่เครื่องมือ แผนวีไฮอยู่นะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนเราก็ย้ายแองเกิลพอยได้ย้ายแองเกิลพอยดไปไว้ด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับค่าครับปรับค่าดูนะครับถ้าเป็นบวกมันจะงายหลังขึ้นไปแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นลบมันก็จะงายหน้าขึ้นมาแบบนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วกันนะครับก็คือเลขจํานวนเต็มบวกนะครับเงินขึ้นไปนะครับ แบบนี้ได้แล้วครับจุดเริ่มต้นจุดแรงเราเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ขยับอินดิเคเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปรับค่าตัวนี้ของเราเหมือนเดิมก็ค่าที่มันตั้งตรงเลยก็คือศนย์ใช่ไหมครับเราก็คลิกเป็น0นย์แล้วก็ e n t e r ใช่ไหมครับแอนิเมชันเราก็จะได้แบบนี้ละ ลองกดเลขสูย์เล่นดูครับนไครับนี่คือลักษณะทำแอนิเมชันในแนวแกน x นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำแอนิเมชันในแนวแกน y กันดูบ้างครับผมล้างค่าก่อนนะครับก็อันขั้นตอนแรกนะครับการทำแอนิเมชันใน,แ,นแกน y ก็ลากอินดิเคเตอร์มาในตำแหน่งเวลาที่เราต้องการนะครับ อันที่2ลากเอ c คู่พอยส์ครับเอาไปไว้ในจุดที่เราจะหมุนสมมุติผมนะครับเลือกไว้ทางซ้ายมือครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปคลิกนะครับแอนิเมชันนะครับหน้าคำสั่ง y r o t a t i o n นะครับแบบนี้มาด้ขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ปรับค่าครับถ้าเราหมุนให้เป็นเครื่องเลขจำนวนเต็มบวกนะครับก็ จะหมุนมาข้างหน้านะครับสมมุติในที่นี้ผมใช้เป็นหมุนมาจากข้างหลังแล้วกันนะครับก็เลขจานวนเต็มลบนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็ขยับอินดิเคเตอร์นะครับมานิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวหนังสือที่ตั้งให้เรามองเห็นเมื่อกี้ก็คือค่าศูนย์นั่นเองนะครับก็คลิกใส่เลขศูนย์ Enter นะครับนี่เราก็จะได้ animation แบบที่เราต้องการนะครับเราก็ลองคลิกเล็ก์เล่นดูครับอันนี้คือนะครับแอนิเมชันแบบแนวแกน y นะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือมันหมุนรอบตัวเองล่ะนะครับวิธีทำทำไง เดี๋ยวผมล้างค่าก่อนนะครับก็กำหนดวงเวลาจุดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับแอนก็พร้อมแล้วอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็มาคลิกนะครับ toggle หน้า y r o t a t ต o n ครับต่อไปเราก็ไปขยับนะครับเส้น indicator หรือว่าเส้นเปรฮนะครับมานะครับสมมติผมเอาไว้ที่วินาทีที่1นะครับคราวนี้วิธีการหมุนวงเรา เราจะหมุนกี่รอบถ้าเราดึงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลับประมาณลำบากนะครับฉะนั้นผมใช้วิธีนะครับผมเลือกเลยครับคลิกพิมพ์เลข1 1 x นะครับ Enter มันก็จะหมุนไป1นรอบครับนี่ครับแบบนี้จบกลับมานะครับวนไป1นรอบนะครับ โดยแกนยึดของมันก็คือตรงจุด a n c เ o r p o พอยนะครับเดี๋ยวผมลองล้างค่าใหม่นะครับคราวนี้เราลองย้ายจุด a n c เ o r p o พอยบ้างครับย้ายมาไว้ด้านหลังครับเมื่อ a n c เ o r p o พอยนะครับอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการเล็บลอยแล้วครับต่อไปเราก็ไปขยับไรเนะครับหรืออินดิเคเตอร์ให้อยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วครับต่อไปก็คลิก t o g k l r er หน้าคำสั่งวาย o t a t i o นนะครับหน้าคำสั่งวาย t t a t i o n คลิกให้ปอลงไปแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในรูปล่างนี้ก่อนต่อไปก็ลากเส้น Indicator มานะครับจากนั้นเราจะให้มันหมุนกี่รอบนะครับก็ให้เรามาใส่ตรงค่าข้างหน้านะครับที่มีตัว X อยู่ด้วยคลิกเลยครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขอย่างเช่น สมมติตอนนี้ผมต้องลองก่อนต้องการให้มันหมุนหนึ่งรอบนะครับก็คลิกพิมพ์เล็กหนึ่งแล้วก็ Enter นะครับคราวนี้เราลองลากเล่นดูครับเห็นไหมครับหมุนไปหนึ่งรอบบนกลับมาจนครบตามเสานะครับแบบนี้คราวนี้ถ้าเราต้องการหมุนห้ารอบนะครับสมมติก็คลิกที่คีย์เฟรมนะครับกด delete ลบไปนะครับกด Delete คลิกที่คีย์เฟรมแล้วกด delete ลบไป เราก็ใส่เป็นห้าเลยครับเล็กแล้วก็เอนเ r อร์นะครับเด็ดเราก็ลองเล่นดูครับนไหมครับลขนาดจะเป็นแบบนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าเราต้องการให้ช้าก็ดึงออกไปห่างๆนะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้อันนี้คือการหมุนตามแกนนะครับแต่ครั้นี้ถ้าเกิดเราต้องการจะหมุน รอบตัวนะครับทําอย่างไรเราต้องการจะหมุนรอบตัวเองของมันทําไงก็เลื่อน Anchor Point นะครับไปอยู่ตรงกึงกลางนั่นเองนะครับอย่นี้ผมล้างค่าก่อนแล้วกันนะครับลิกนะครับลากมาที่ตําแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ลาก Anchor Point เนี่ยนะครับมาไว้อยู่กึงกลางของตัวอักษรอย่างนี้นะครับ คราวนี้เราก็จะสามารถทำแอนิเมชันหมุนเนื่องแนวแกน x แกน y ได้นะครับลองทดล,ลองดูครับเช่นตอนนี้นะครับค่าของแกน x นะครับก็จะหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับหมุนรอบตัวเองตรง,งแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนแกน y ใช่ไหมครับก็จะหมุนรอบตัวเองแบบนี้นะครับแล้วก็ นะครับเดี๋ยวผมใส่เลขสย์ขึ้นค่าเดิมน,นะครับแล้วก็แกน z นะครับก็จะหมุนแบบนี้คือมีจุดคืนกลางเหมือนตะปูตอกยึดป้ายไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับหมุนไปกี่รอบก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้างหน้าตัว x แบบนี้ใส่ข้างหน้าตัว x ไปนะครับก็จะทําให้หมุนได้หลายรอบนะครับอันนี้คือขั้นตอนการสร้างแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทํา Animation นะครับให้มานหมุนรอบตัวเองดูนะครับก็อันดับแรกนะครับคลิกดูสิครับแ n งเกอรพอยของเราอยู่ตรงกึ่งกลางหรือ,อยังนะครับไม่อยู่กึ่งกลางแล้วจะแต่ต่อไปอินดิเคเตอร์ครับอยู่ในตำแหน่งเวลาที่เราต้องการเริ่มหรือ,อยังนะครับแล้วก็กดนะครับเครื่องหมาย t o อกเกนะครับหน้าคำสั่งอ่า เอ็กโคเทชันแล้วกันนะครับสมมุติเอาเป็นเอ็กโคเทชันนะครับก็จะหมุนแบบนี้นะครับนะครับก็ได้จุดเริ่มต้นแล้วนะครับต่อไปผมก็ลากมาที่ครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งวิหนวหนึ่งวินาทีครึ่งนะครับแล้วก็เราจะอยากต้องการกี่รอบก็มาคลิกไิขงหน้าเลยครับไม่ต้องมาเพิ่มเลขตรงนี้ลนะค,คลิกเลย สมมุติผมใส่5รอบนะครับ Enter คราวนี้เรากดเล่นดูครับไหมครับนี่คือ5รอบหมุนรอบตัวเองถ้าจะเอาแกน Y ก็ร้างคำสั่งครับนี่ครับเสร็จค่าเป็น0เราก็คลิกหน้าแกน Y rotation นะครับแล้วก็กำหนดช่วงเวลานะครับแล้วก็ขยับ Playhead ไป แล้วก็เพิ่มรอบจำนวนที่จะให้หมุนนะครับก็อย่างในที่นี้นะครับทมใส่เป็น5แล้วกันนะครับก็เวลาหมุนก็จะเป็นงี้ครับหมุนรอบตัวเองแบบนี้หมุนในแนวขวางนะครับหรือว่าแนวนอนนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการให้แอนิเมชั่นมันหมุนแล้ว ตอนเริ่มต้นให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ตอนหยุดให้มันช้าลงนะครับวิธีการนะครับสมมติผมปรับช่วงเวลานิดหนึ่งนะครับก็เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับวิธีการนะครับเมื่อได้แอนิเมชันแบบนี้แล้ววิธีการนะครับก็ให้เรานะครับไปคลิกที่คีย์เฟรมนะครับแล้วที่คีย์เฟรมเนี่ย เราก็คลิกขวาที่ Keyframe นะครับแล้วเ,เลือกคำสั่ง Keyframe Assistant นะครับแบบนี้แล้วก็เลือกเป็น ECS นะครับ Out ลักษณะ Keyframe ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับเราก็ไปคลิกอันนี้ต่อไปก็เป็น Keyframe In นะครับลักษณะแบบนี้ตัวหนังสือก็จะวิ่งมาอย่างเร็วแล้วก็มาค่อยๆช้าลงตรงกีร์เรทที่2นะครับลองเล่นดูครับนะครับแต่ครนี้บางทีเราอยากจะให้มันสมูทกว่านี้นะครับวิธีการก็นะครับลากเพลมนมาไกลๆนะครับแล้วก็ลองเล่นดู ครับมันก็จะค่อยๆช้างลงแบบนี้ครับนี่คือแอนิเมชันนะครับในบทนี้นะครับเดี๋ยวบทวต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆต่อไปนะครับ